พี่ดูสุกัญญาของทองวิศวกรรมเคมีรุ่นที่1มาอุบลค่ะทำงานอยู่ที่บริษัท UACJ ประเทศไทยจำกัดนะครับในตำแหน่งรองผู้จัดการแผนกตัดและเคลือบผิวนะครับซึ่งทางบริษัท UACJ ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่อันดับ3ของโลกนะครับเมนของโปรดักต์ที่UACJ นะครับก็จะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับแต่เราสามารถที่จะนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมีนะครับเข้าไปช่วยทางบริษัทนะครับซึ่งทางแผนกที่รับผิดชอบอยู่นะครับก็จะเป็นงานเตรียมผิวงานนะครับซึ่งต้องใช้กระบวนการทางเคมีนะครับก็ถ้าน้องๆสนใจภาควิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ของภาควิชานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อจิยภาศรีพิรมนะคะที่เรียนวิศวกรรมเคมีและชีวภาพรุ่นที่2ค่ะในระหว่างที่พี่เรียนนะคะภาควิชานะคะก็ได้จัดกิจกรรมนะคะเพื่อสนับสนุนการศึกษามากมายนะคะทั้งในเชิงของอบรมสัมมนานะคะแล้วก็ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงนะคะหลังจากที่พี่เรียนจบนะคะในระดับปริญญาตรีแล้วพี่ก็ยังได้รับโอกาสนะคะในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะพี่เป็นอาจารย์นะคะอยู่ที่สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีถ้าน้องๆสนใจนะคะที่จะเข้ามาเรียนนะคะในภาควิชานะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพค่ะ Run